สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีสวัสดีพี่ร้อยทุกท่านครับครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิมารีวิวรถแม่นครับนะครับรีวิวรถแต่ละคันเพราะว่าเมื่อวานก่อนลงไปแล้วพี่น้องแฟนคลับ FC ถามมาว่าอยากฮู้ราคาแต่ละคันแล้วก็อยากฮู้ว่ารถปีใดแน่เป็นรถยี่ห้อหยังแน่นะครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งมื้อนี้พอดีน้องบีบีมาให้แนะนําเนาะเข้าไปในเพจแล้วก็แนะนําด้วยราคาตัวใดตัวไหนเนาะโอเคมาเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนคันแรกใจรถนะครับท่านใดที่สนใจรถนะครับเต้นรถมันต้นนะครับผมครับยังกับ87บุรุษคาเซ็นเตอร์ครับผมใส่บริการทุกท่านนะครับมื้อนี้ครับมีรถใหม่ๆงามๆนะครับรถสภาพดีๆเอาเริ่มต้นที่คันแรกก่อนอันนี้คือนิสสันหยังนี่อเมล่าตัวนี้ครับอเมล่าเนาะครับผมนิสสันอเมล่าเครื่องเท่าไหร่นะ 1.2E ครับไอ้เครื่อง 1,200 ครับผมนะครับเอาเครื่อง 1,200 ครับเบิ่ง2012ครับพี่น้องครับราคาอยู่ที่ราคาเงินสดอยู่ที่ 218,000 บาทครับผม 200,000 กว่าๆในคันนี้ไอ้พ่นถือไอ้พ่นเท่าไหร่ครับสำหรับผู้ใดอยากสบายๆใน 3,000 กว่าบาทครับพ่นครับผม 3,000 กว่าบาทค่างวดค่างวดอย่าว่าพ่นค่างวดค่างวด 3,000 กว่าบาทพ่นเท่าไหร่ก็จังว่ากันเออส่วนเงินดาวเงินดาวเท่าไหร่จังว่ากันเออจ้าค่างวดค่างวดราคาพดเอออันเดียวกันบ่ได้เออสวยงามเครดิตดีฟรีดาวบ่อ้าวเบิ่งทางในดูพาพี่น้องเบิ่งทางในดูโอเคโอ้ท่านสบายใจกันมากตัวนี้พอได้ยินเสียงอ่ะฮัลโหลครับเคลเบิ่งเครื่องข้างในพี่น้องครับใส่แม็กให้พร้อมพี่เบิ่งทั้งพี่แม็กนี่เห็นแล้วว่าหันท้ายพี่น้องมองแล้วแม็กงามๆเลยราคาอยู่ที่ 200,000นิดๆบ่แม่นครับ 218,000 เจ้าก็บ่เข้าฟังพูดขอสิเข้าฟังนี่เออจังบ่บังจังบ่บังก้องครับเข้าทางในเบิ่งพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งภายในขออนุญาตเปิดแฟลชก่อนโอ้ภายในงามนี่ครับภายในรถรู้โอ้ดีแบ็คเกียร์ออโต้ยังดีอ๋อแอร์แบ็คเกียร์ออโต้เบิ่งสภาพภายในนะครับถือว่ารถเขาดีสภาพแบบว่ารักษาดีๆมากสำหรับรถเต็มนี่รับรองสำหรับรถนี่ก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่นะพี่น้องเนาะครับคือว่าวัยรุ่นใส่ได้ผู้เฒ่าใส่ดีแม่นครับผมแต่ว่าส่วนมากวัยรุ่นใส่รถแนวนี่ผู้สาวเนาะประหยัดสาวใส่แนวนี่เบิ่งเลื่อนไม่เท่าไหร่เปิดสวิตช์เปิดบ่ได้โอ้บ่เห็นโอ้กุญแจบ่ได้มาเอากุญแจนะครับบ่บ่เป็นหยังไอ้เบิ่งบ่อันยังใหม่ๆอยู่พี่น้องนะครับนี่บ่ใหม่ๆเลยบ่สิเป็นสีเท่าดำเป็นบ่ผ้ารถบ้านเนาะบ่ค่อยใส่งานบ่แม่นบ่หนังครับพี่น้องเป็นบ่ผ้าได้การอยู่อันนี้คืออเมล่าเนาะนิสสันอเมล่าเครื่อง 1,200 แม่นครับผมนะครับเครื่อง 1,200 เหมาะสำหรับผู้สาวผู้เบาเหมาะสำหรับผู้สาวผู้เบาส่วนตัวโอ้ย 3,000 กว่าบาทนี่มั้ยครับค่างวดค่างวด 3,000 กว่าบาทดาวเท่าไหร่จังว่ากันนะครับนี่อันนี้คือนิสสันอเมล่านะครับค่างวดประมาณงวดละ 3,000 กว่าบาทนะครับทรงแบบสบายๆขั้นมาต่อมาครับวีออสครับพี่น้องวีออสคันนี้เป็นวีออสปีเท่าไหร่มาดูภายในเลยนี่มีบ่วีออสมีข้อมูลบ่ในเพจหาในเพจเพิ่นพอพุ่นอรุ่งในเพจอยู่แม่นครับเดี๋ยวติดต่อทางเพจก็ได้ครับเพจ87บุลเลอร์คาเซ็นเตอร์นะครับบอกว่าเบิ่งจากคลิปจันร้อยนะครับอยากได้รถนะครับเบอร์โทรเพิ่นมีนะครับในเพจ87บุลเลอร์คาเซ็นเตอร์นะครับบ่ได้สนอกสนใจเพิ่นลงขายซุมือพี่น้องครับนะมื้อนี้ก็เลยพากันมารีวิวสู่พี่น้องเบิ่งหลังจากเมื่อวานลงรถเตาเล่นๆไปพี่น้องแล้วถามมาวันนี้ก็เลยลงมาให้เบิ่งนะครับอันนี้วีออสคันนี้ราคาก็สิน่าประมาณอยู่สูสีอยู่เนาะเขาเบิ่งในเพจบ่เห็นบ่บ่เห็นเออพี่น้องถามรถปิกอัพไปเบิ่งปิกอัพก่อนป่ะพี่น้องถามรถปิกอัพคันนั้นโอ้นี่ดิเพิ่นเออพี่น้องเพิ่นถามรถปิกอัพคันนี้มั้ยนี่คันนี้คันนี้ล่ะเออนี่ล่ะพี่น้องถามเมื่อวานนี่ขอรีวิวรถปิกอัพคันนี้แน่เพิ่นว่าเป็นดีแม็กเครื่อง 2,500 ตัวนี้นะครับดีแม็กเครื่อง 2,500 เนาะปียังก่อปี2000เห็นมาแบบอยู่บ้างอยู่ในเพจก่อนสิมาไล่นะครับเป็นดีแม็กนะครับยกสูงพี่น้องครับดีแม็กยกสูงตัวสูงโอ้ยบ่ได้แท้เครื่อง 3,000 เด้อนี่เด้อบ่แม่น 2,500 เด้อนะครับผมตัวนี้ตัว 2,500 ขายไปแล้วครับไอ้อันนี้เครื่อง 3,000 ครับผมปียังก่อปี 49ครับโอ้ปี49 2,000 เท่าไหร่เนาะ49นี่เนาะปีพ.ศ. 49 2,000 เท่าไหร่เนาะ2,016ป่ะโ
โอ้2016นะครับนี่ครับเบิ่งภายในตัวนี้เกียร์06โอ้พศ06 06ตัวนี้เกียร์ธรรมดาพี่เกียร์ธรรมดาราคาที่ 207,000 ครับ 200,000 เงินสดครับ200,000เนาะไม่สนใจมาเอาเลยนี่คันนี้ใส่ประโยชน์1,000เดือนละประมาณ 6-7,000 ครับ5-6,000ก็ได้มั้งคันกันดาวไหลครับนี่ครับภายในนะครับเกียร์สภาพเสียงงานเล็กน้อยเกียร์ธรรมดาเป็นกระบะแคปเนาะแคปเปิดได้บ่นี่แคปเปิดบ่ได้นี่ว่ารุ่นนี่บ่ได้ฮะพี่กาเพิ่นถามมาหลายครับคันนี้ 207,000 นะครับเป็นเครื่อง 3,000 ยกสูงนะครับ D-Max นะครับกระบะนี่ D-Max นะครับมีหลายตัวครับสนใจก็มาเบิ่งได้ครับทักพี่กาพี่กามีหลายอยู่พี่กาแต่ว่าจอดอยู่เตียนในเบิดครับเมียนครับได้กับทักไอ้ร้อยมาเลยว่าสนใจตัวใดเดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรเตียนเพิ่นไว้นะครับเบอร์โทรสิเอาไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวสิลงเบอร์ไว้ให้ไปเบิ่งทั้งบนบัดนี้ปักบนไว้เพิ่นได้ได้ทั้งนี้สิเป็นฟอร์ดน้อยอันนี้เอาติดโตต้าเอาติดคันเนี่ยเดี๋ยวผมสิเฮ็ดข้อมูลมาติดอยู่รถโอเคเบิ่งภายในดูปาดโหนวดงามปาดคันนี้มันคืองามเถอะตัวนี้เขาใหม่ครับปาดเขาใหม่ปามันแม่นตัวนี้เพิ่งเขาปาดบ่ภายในพี่น้องครับเป็นรถ VIP มันตัวนี้เอาติดไปเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งข้างหน้าแต่คันนี้เท่าไหร่บ่ทันหูนี่ราคาเบิ่งในเน็ตโอ้ตัวเอาติดรถเกียร์ออโต้พี่น้องครับรถสำหรับอันนี้ครับเบาะใหม่ๆเลยพี่น้องนี่เบาะใหม่ๆ 1.6G ครับผมโอ้ 1.6G ครับผมนะครับส่วนราคาเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเบิ่งราคาก่อนพี่น้องปี2010นะครับตัวนี้2010นะครับเอาติดคันนี้2010นะครับพี่น้องครับรถคู่นะครับรถคู่ป่ะโอ้รถคู่ผู้หญิงใส่ประธานท่านสบายใจแล้วป่ะเป็นเอาติดไปครับเอาอยู่ไอ้มึงเลยเจ้าติดไปครับเอาแม่นโอ้ปี09ไปครับมาในเมืองเลยโอ้รถคันนี้งามพี่น้องครับสวยๆนะครับเป็นรถคู่คู่นะครับผมราคาน่ะอยู่ 200,000 กว่านะครับรถคันนี้น่าจะอยู่ 200,000 กว่านะครับพี่น้องครับนะผ่อนก็ถึกๆพี่น้องครับเดือนละ 4,000 5,000 นี่ล่ะบ่เกินนี่ดอกผ่อนบ่เกินนี่แต่ว่าคันนี้นี่อยู่ที่100,000กว่าคันนี่นะครับผ่อนก็เดือนละ 3,000 กว่าบาทเนี่ยคันนี้นะครับรถอันยังก็ Honda คันนี้ไปไม่จิกเลยครับเตี้ยคันนี้พอเบิ่งดูแม่นครับชีวิตฟอร์ด 1.5 เอ็กซ์ Ford นี่แหละคันนี้2012ครับผมตัวนี้ครับผม2012แม่นแล้วครับราคาสุดบ่ถึง 200,000บ่ถึง 200,000 190,000 บาท 190,000 ครับต่อรองกันได้วันเถาะเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องครับจังได๋โทรมาถามเบิ่งนะครับ 3,000 กว่าบาทครับ 3,000 ต้นๆครับพี่เดือนละแม่นครับเดือนละ 3,000 กว่าบาทผ่อนครับดาวนี่เท่าไรก็ว่ากันไปดาว 10,000 20,000 30,000 ก็ว่ากันไปเนาะครับผมครับๆดีๆคันนี้เคดีๆคันนี้พี่ดาวเลยครับโอ้เอาเปิดเบิ่งข้างในนะครับฟอร์ดพี่น้องครับฟอร์ดเอาต่อปี2012ครับผม2012เขาเบิ่งภายในก่อนเนาะได้ป่ะพี่น้องเบิ่งภายในสักหน่อยนึงพี่น้องครับฟอร์ดตัวนี้โอ้ยแฟตก็ดีอื้อมันมากก็งามแต่พอคันเลยครับตัวนี้ปาดพุ่นน่ะมึงติล่ะปาดว่ามันย่านอวกาศมั้ยเด็กไม่ก็หน่อยเด้อตัวนี้โอ้ดีอันฟอร์ดนี่คาราเนาะเด็กไม่หน่อยตัวนี้แสนกว่านึงครับเด็กไม่ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ108แสนมัน109เนาะ109 8อ๋อ109 8,000 109ล่ะไปครับตัวนี้ก็ผ่อนสบายกันพี่ผ่อนเดือนละผ่อนเดือนละ3,400บาท3,400 บาทเงินดาวประมาณ 2-30,000 นี่แหละพี่น้องนะครับดาว 2-30,000 ผ่อนเดือนละ 3,000 กว่าบาทเหมือนเดิมเครดิตดีดาวฟรีดาวฟรีด้วยฟรีดาวครับผมบอกงามๆพี่น้องครับทั้งหลังก็ดีนะครับเป็นฟอร์ดปีแต่งกับคันบอมครับคันนี้ปี2012นะครับราคาบ่ถึง 200,000 ครับคันนี้นะครับรถใหม่ๆครับปั่นยานอวกาศถ้าผู้ใดอยากออโต้ถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาโหลดครับมาลองเบิ่งมาเขามาเบิ่งได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปตาลอยบอกแล้วนะครับว่าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเด้อครับเด้อเป็นเบอร์โทรเจ้าของเตียนเพิ่นเลยครับบ่มีในหน้าอันบ่ได้คุยกันยากนะครับผมนี่ล้อแม็กก็สวยครับคันนี้ล้อแม็กด้วยราคาสดจะถือครับจะเกิดรอบกัน198,000บาทโอเคนี่ครับเบิ่งข้างหน้า
รถแต่งแล้ววันเถอะนะครับล้อแม็กครับสเกิร์ตรอบคันไฟตาดาสวยนะครับนี่สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับเป็นฟอร์ดปี2012นะครับน้องบีบีว่ารถคันนี้สวยว่าท่านน้องบีบีว่านี่นะครับงามเนาะนะครับสเกิร์ตรอบคันโอเคต่อไปคันไหนพาไปดูคันไหนต่อครับไซก่อวานฮอดไซก่อฮอดไอ้เนาะฮอดไอ้วีออดครับพี่น้องวีออดปี2012ครับผม2012อีกแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมเลยครับวีออด2012เราเข้าไปดูภายในกันวีออด2012เกียร์ออโต้ด้วยราคาสุดอยู่ที่ 260,000 บาทครับผมอ๋อ 260,000 เนาะเป็นรถตัวใหม่2012ราคาที่ 260,000 เข็มไม่กะ200,000กว่าอยู่ครับอ๋อพ้นเดือนเท่าไหร่พ้นประมาณ 3,000 ต้นๆครับ 3,000 ต้นๆเอาตีไป 3,500 เนาะต่อเดือนเนาะครับประมาณโอเคครับเอิงภายในอยู่ที่เงินดาวนึงครับอยู่ที่เงินดาวด้วยดาวเยอะก็เหลือผ่อนน้อยดาวน้อยก็ผ่อนเยอะโอ้ไม่ๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับเบาะข้างหลังนะครับเป็นเบาะผ่านะครับเป็นเบาะผ่าบ่แม่นกำมะยี่แล้วพี่น้องเด้อเบาะผ่านะครับสภาพทั่วไปสวยรถค่าเป็นซื้อรถล้อแม็กด้วยนะครับค่าเป็นซื้อรถแบบนี้ครับสภาพใหม่สวยหรูเบิดไปข้อมูลตัวใดอีกวันนี้เบิดเดียวหายากเบิดละติอ๋อทีมงานเพิ่นมาเอารถแล้วเนาะเพิ่นมาเซ็นสัญญาแล้วผู้คนอยู่ตั้งโต๊ะผมเลยพี่น้องเพิ่นเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเอาเพิ่นได้รถแล้วล่ะบ่เป็นหยังช่วงนี้อยู่ห่างๆกันเพิ่นว่าอ่ะเบิดไปคันไหนต่ออีกคันนี้เด้เบิ่งไปอันนี้คือใหม่งามๆอยู่นี่อันนี้คือเอาติดเหมือนกันโอ้รุ่นเดียวกันคันนั้นเนาะแล้วก็มีฟอนจูเนอร์คันนึงนะครับทางผมกำลังเฮ็ดเอกสารสื่อขายกันอยู่อ่ะบ่เป็นหยังโอเคเนาะคลิปนี้เนาะเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันจังได๋กะโทรมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับผมอยู่ใต้คลิปบ่ครับเป็นเบอร์โทรของเจ้าของเตียนเพิ่นเพราะว่าหาสิบ่มีหน้าหน้าคือโทรหาเพิ่นโดยตรงเลยมันจะง่ายนะครับไปจังได๋คันใดก็โทรหาเพิ่นเลยเนาะโอเคโอเคโอเคจวดๆเลยคือกันนะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้เอาซับนี่ละพอกันไว้คลิปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับจวดๆโทรมาเด้อพี่น้องโทรมาเด้อพ่อหัวหน้าบีเพิ่นได้มีมาฝึกงานครับฝึกงานเนาะช่วงโควิดมาฝึกงานอยู่นี่ล่ะเฮาโอเค